คลิปนี้สิต้องจับแล้วมันเข้าเสื้อผมแล้วเพื่อนโอ้ยโอ้มันเริ่มรัดคอผมแล้วเพื่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาร์ตวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็วันนี้ผมมากับเจ๊ไม่ตกใจครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมธนัทโอครับผมจากช่องธนัทโอซึ่งพี่คนนี้เนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพ่อค้าเป็นคนเลี้ยงที่แบ่งขายคนค้าสัตว์ไม่ใช่สัตว์ผิดกฎหมายใช่เป็นเอ็กโซติกเพทครับเอ็กโซติกเพทร้านอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่จตุจักรครับจตุจักรที่นี่เขาเรียกซอยโซนดีซอย11ซอยเปี่ยวเนาะซอยเปี่ยวใช่ซอยเปี่ยวหลงมาไม่ได้นะครับหาไม่เจอนะต้องหลงเท่านั้นถึงจะเจอต้องเดินแบบหลงมากตั้งใจมาไม่ถูกวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูตัวนี้เลยสนใจตัวนี้มานานแล้วตั้งแต่เข้ามาในร้านเนี่ยตัวนี้เลยโอ้โหพี่โอองูตัวนี้เขาเรียกงูอะไรนะครับพี่เป็นงูแมนดารินและสเนกครับผมแมนดารินและสเนกอะไรเนี่ยและสเนกพวกงูที่กินหนูอะไรเงี้ยอ๋อโอ้โหโอ้โหพี่โอคอยไปห่างหน่อยคอยไปห่างหน่อยผมกลัวงูกินเนี้ยสิต้องจับแล้วจริงเหรออันนี้เคยเห็นงูเขียวหางไหม้ไหมแถวบ้านใช่ครับผมอันนี้พิษแรงกว่า10เท่าพิษแรงกว่าด้วยแล้วพี่โอจับไว้ไม่กัดหรอพี่อ๋อไม่กัดครับตัวนี้ไม่มีพิษตัวนี้ไม่มีพิษคำถามแรกเลยพี่โอเชื่อว่าหลายคนที่เห็นงูเนี่ยก็คงจะมีคำถามแรกเข้ามาในหัวเลยนะครับว่าพี่โอครับงูเนี่ยมันกัดไหมก็กัดกัดเหรอมันกัดได้แต่ไม่ใช่งูทุกตัวที่กัดคือมันเป็นงูที่เลี้ยงอ่ะงูเลี้ยงส่วนใหญ่คือเราเลี้ยงเขาก็จะค่อนข้างคุ้นชินกับคนถามว่าถ้าไปเจองูตามป่าเราวิ่งเข้าไปจับอ่ะมันกัดไหมกัดได้งูพิษงูอะไรเงี้ยกัดได้แต่ว่างูเลี้ยงมันต่างแตกต่างกันเราก็ต้องรู้จักนิสัยงูแต่ละตัวด้วยว่าแบบเอ้ยตัวนี้ดุนะตัวนี้ไม่ดุนะนี่นะครับเพื่อนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสงูแบบจริงๆจังๆนะ ก็ปกติที่ผมเจองูเนี่ยผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะแต่ว่าจะมีสักกี่ครั้งเนี่ยที่ได้จับงูแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็ถ้าไปเจองูเขียวหางไหม้เนี่ยเราอาจเอามาจับแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญอ๋อก็สวยแล้วตัวนี้เลี้ยงค่อนข้างยากทำไมถึงเลี้ยงยากชอบอยู่เย็นๆครับชอบอากาศเย็นๆมันจะไม่เหมือนกับงูที่เราเริ่มเลี้ยงทั่วไปอย่างพวกงูคอนสเนกบอลสเนกอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นจะเลี้ยงง่ายเหมาะกับพวกมือใหม่อะไรเงี้ยครับคือผมอยากจะจ้องตางูแบบนี้มานานแล้วมันจะพ่นพิษใส่ผมเนี่ย อาจจะพ่นไฟออกมาโอ้โหถ้าฉกจมูกนี่คือจบเลยเนี่ยอาจจะได้คลิปแบบไฮไลท์เลยนะไฮไลท์เลยเหรอได้เลือดด้วยไม่ได้ไฮไลท์อย่างเดียวตั้งแต่พี่โอเลี้ยงงูมาเนี่ยพี่โอเคยโดนงูกัดเคยหรอใช่แต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะฉกเราคือเราจับหนูมาแล้วมีกลิ่นหนูติดมือแล้วงูอ่ะได้กลิ่นหนูจากมือเราคิดว่าเป็นหนูมันเลยบนคอแล้วเพื่อนท่านผู้ชมมันเลยบนคอแล้วครับแล้วมันจะไปไหนต่อเนี่ยเขาเสื้อแล้วเฮ้ยเขาเสื้อจริงหรอเล่นไปอีกฝั่งนึงแล้วมานี่แล้วนะครับมีที่มาของว่างูมันเลยเข้ามาอยู่ที่คอแบบนี้เพลงงูก็มาสิครับไอตัวนี้มันยังโตได้อีกไหมพี่โตได้อีกครับมันโตได้อีกเหรอใช่โอ้โหมันตัวใหญ่สุดเท่าไหร่เนี่ยเท่างูเหลือมงูหลามไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าไม่ใหญ่ขนาดนั้นโตได้อีกหน่อยนึงตั้งแต่เกิดมานี่คือแบบไม่เคยโดนงูรัดคอเลยนะวันนี้จะเป็นวันแรกหรือเปล่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าเฮ้ยสำหรับใครที่อยากจะให้งูรัดคอหรือว่าอยากจะสัมผัสงูแบบนี้เนี่ยเดินมาในร้านพี่โอเนี่ยพี่โอให้จับไหมพี่โอขอจับหน่อยได้จับได้ถ้าใครเข้ามาที่ร้านนะครับก็อยากมาลองจับอะไรเงี้ยบอกได้เลยคือยังไม่ต้องซื้อไม่ต้องเลี้ยงก็ได้แต่ว่าแบบอยากลองดูก่อนว่ามันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมาขอลองจับดูได้ตอนนี้มันเลื้อยมาในคอผมแล้วเพื่อนมันใกล้จะรัดคอผมแล้วเพื่อนเข้าไปแล้วมันใกล้จะรัดคอผมแล้วนะครับท่านผู้ชมอีกสักพักมันก็จะกินหัวผมแล้วนะครับคือตอนแรกผมเห็นนะผมนึกว่าเป็นงูป้องทองนะหลายคนที่ดูไม่ค่อยเป็นนะงูป้องทองกับงูสามเหลี่ยมแล้วก็งูทับสมิงเนี่ยมันจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันสมิงจะเป็นดำขาวสามเหลี่ยมเป็นเหลืองดำอ๋อแล้วตัวนี้นี่คือเคยกัดคนไหมยังตั้งแต่มายังไม่มีประวัติการกัดครับอ๋อแต่อาจจะเป็นคนแรกไปเราไปดูตัวต่อไปกันไหมยังมีเหรอพี่มีอีกมากเลยนะถ้ามันเชื่องขนาดนี้เนี่ย
คือแบบเป็นงูที่แบบไม่ดุเลยนะครับใช่ไหมพี่ใช่ไม่ดุเลยเนาะเพื่อนๆคนที่กลัวงูเนี่ยก็สามารถมันจับได้นะก็จะได้เปลี่ยนความคิดใช่จะได้เปลี่ยนความคิดนะว่าเออจริงๆแล้วงูที่มีพิษก็มีเยอะนะแต่ว่างูที่ไม่มีพิษแล้วก็โคตรเชื่องมันก็มีนะคนเราอ่ะถูกปลูกฝังถูกทำให้เชื่อมาตลอดว่างูน่ากลัวงูอันตรายเอาความเป็นจริงอ่ะสัตว์ทุกชนิดมีความอันตรายในตัวเองหมดอย่างหมาเงี้ยก็กัดเราได้ใช่ไหมแมวก็ข่วนเราได้งูก็เหมือนกันเขาก็ป้องกันตัวด้วยการกัดแต่ว่าก็ไม่ใช่งูทุกตัวที่จะดุจะกัดก็จะมีงูที่น่ารักน่าเลี้ยงหลายชนิดครับอย่างพวกคอนสเนกอย่างเงี้ยก็เหมาะกับมือใหม่คือตั้งแต่เด็กมาเนี่ยหลายคนก็จะสอนลูกว่าเฮ้ยเจองูเนี่ยตีให้ตายถ้ามันไม่กัดเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปกัดคนอื่นประมาณนั้นหรือว่าถ้าเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยไม่ตีมันเดี๋ยวมันก็มากัดเราใช่แล้วก็ตีนี่ต้องตีให้ตายด้วยนะอย่าตีให้หลังหักนะเดี๋ยวมันแค้นเดี๋ยวมันมาใกล้แค้นเฮ้ยตีงูหลังหักเนี่ยมีความเชื่อขนาดว่าแบบถ้าฟันงูขาดปุ๊บงูจะตามมาแก้แค้นได้ด้วยโอ้โหขนาดนั้นเลยโอ้ยแล้วตอนนี้ก็เลยแบบเจองูทุกตัวตีหมดมันเลื้อยมาในคอผมอีกแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็เลยผ่านไปนะครับผมตอนนี้มันก็โผล่มาอีกข้างนึงแล้วนะครับเข้าเสื้อไหมจะเข้าเสื้อไหมเข้าครับผมเฮ้ยมันเริ่มรัดแล้วนะครับเข้าเสื้อแล้วมันเข้าเสื้อผมแล้วเพื่อนโอ้ยโอ้มันเริ่มรัดคอผมแล้วเพื่อนผมจะขาดอากาศหายใจไหมเนี่ยมันรัดคอผมแล้วเนี่ยเพื่อนโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บเจ้าตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าเรารบกวนเจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวนี้กลับบ้านกลับคืนสู่ธรรมชาตินะใช่เปล่าธรรมชาติย่อมโอเคต่อไปผมจะให้พี่โอพาไปดูงูอีกตัวนึงนะที่อยู่ในร้านนะอะไรครับพี่อันนี้เป็น GTP ครับฮะ CTP GTP GTP ทำไมชื่อมันเรียกยากๆเนาะก็ชื่อเต็มๆมันคือ Green Tree Python นะครับก็แปลว่างูหลามต้นไม้สีเขียวอ๋อได้ตรงตัวเลยนะครับนี่อันนี้ถ่ายไกลๆก่อนนะครับมันดูเหรอดูหน้าหน้าตานี่ยังกับไอตัวงูเขียวหางไหม้ที่ผมเจออ่ะใช่แต่ตัวนี้ไม่มีพิษนะแค่ดุเฉยๆไม่มีพิษเหรอใช่เฮ้ยทำไมหน้าตาเขาแบบน่ารักถึงแขนเลยนะจริงเหรอถอยเลยถอยจริงๆพูดจริงว่าพวกเนี้ยฉกเร็วมากอันนี้คือให้ดูแค่นี้ใช่ไหมที่บอกว่าดุเพราะว่ามันเป็นงูต้นไม้แล้วเวลากัดเนี่ยเขาล็อกเขี้ยวเพราะว่าเวลาเขาอยู่บนต้นไม้เขาจะฉกเหยื่อใช่ไหมเขาจะต้องฉกให้เหยื่ออยู่กับปากเนี่ยภายในครั้งเดียวเพราะไม่งั้นมันจะหลุดไปเลยนะครับก็กินพวกในธรรมชาติกินพวกนกพวกหนูเป็นอาหารเป็นงูที่ไม่ค่อยมีใครเลี้ยงให้เชื่องได้น้อยคนจริงๆที่จะเลี้ยงให้ GTP เชื่องได้นะครับสงสัยว่าเลี้ยงไม่ค่อยเชื่องแล้วเอามาเลี้ยงทำไมเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีสัตว์ที่เป็น display pet อะครับก็คือจัดตู้สวยงามอยู่ในตู้อ๋อเดียวแล้วมันจะขดอยู่ท่านี้นานมั้ยพี่ก็อยู่ท่านี้เกือบตลอดเวลาเลยตลอดเวลาเลยเหรอใช่มันจะขดแต่ท่านี้เหรอใช่ท่านี้เป็นแพทเทิร์นเลยก็คือท่านี้ทำให้ระยะการฉกของเขาอ่ะมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถเหมือนสปริงออกมาได้เลยเนี่ยถ้าอาศิหือแม้ถ้าเขาฉกอ่ะคือถึงมือได้เลยโอ้โหรีบถอยโอเคงั้นปิดจริงๆอยากจับนะเนี่ยพี่ก็อยากจับให้ดูเหมือนกันแต่พี่ก็ไม่อยากกลัวเหมือนกันนะเสียเลือดเหมือนกันนะครับไม่มีใครอยากเจ็บตัวนะครับโดนงูกัดไม่ได้เท่นะครับบางคนแบบอุ้ยโดนงูกัดเท่มากเลยไม่เท่นะครับโดนงูกัดหมายถึงว่าเราประมาทนะครับการจับงูทุกครั้งคือไม่ประมาทเราต้องรู้ตลอดว่าหัวเขาอยู่ไหนหางเขาอยู่ไหนนะครับเลื้อยไปตรงไหนเราจะได้ป้องกันได้ถูกเวลาสุดท้ายนี้นะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่กดกระดิ่งด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบายคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย